วันนี้เรามาที่บ้านพ่ออินกับแม่สมควรค่ะที่บ้านโกธาอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนี่ในกลุ่มเพื่อน English with Love นะคะโอ้โหบ้านพ่ออินกับบ้านแม่ควรเตรียมไว้ต้อนรับเพื่อนอย่างอลังการเลยค่ะอาหารการกินเครื่องดื่มเครื่องเสียงร้องเพลงเดี๋ยวค่ะทางด้านนี้ก็จะจัดเครื่องดื่มนะคะใครชอบดื่มอะไรดื่มไปค่ะมีเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นมีหมดนะคะด้านโน้นค่ะโอ้โหแม่ครัวกำลังขมักขม้นอยู่กับการทำครัวไปดูนะคะว่ากำลังทำอะไรกินมาดูค่ะมีเมนูอะไรบ้างแม่หยางนั่นตำบักทั่วเตี๋ยตำบักทั่วตำบักทั่วดูแตงโมทางนี้นี่ไงมะกอกนี่ไงตำแซ่บๆเด้อทำมีตอนกับไส้ตอนจักจานให้พิเศษเด้อเห็นแล้วเมื่อกี้นี่เห็นปลาเห็นแล้วดูปลาตรงนี้นะคะเป็นปลาตะเพียนสดๆเลยค่ะเพิ่งทอดแหเอาขึ้นมาจากบ่อที่อยู่ข้างๆบ้านนี้เองโอ้ยอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะส่วนแผนกย่างก็เตรียมจะย่างแล้วค่ะแผนกเดินชมก็เดินชมไปเรื่อยๆใครอยากร้องเพลงก็ร้องไปนะคะใครอยากทำอาหารอยากทำอะไรกินก็ทำไปมีหลากหลายเมนูให้เลือกทำให้เลือกรับประทานได้ส่วนด้านในครัวนะคะฝั่งนี้ที่แม่สมควรเตรียมไว้อันนี้เป็นหมกนะคะมีหมกหน่อไม้กับหมกเขียดถ้าภาษาอีสานเรียกว่าเขียดจนานะคะอร่อยมากชิมแล้วค่ะมาดูด้านนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างหม้อนี้ว่างเปล่านะคะส่วนหม้อนี้เป็นอ่อมปูนาหรือภาษาอีสานเรียกว่าอ๋อปูนานะคะส่วนหม้อนี้ก็เป็นน้ำยาขนมจีนค่ะทำจากปลาช่อนตัวใหญ่ๆสดๆเลยนะคะแล้วก็ทำแบบอีสานเป็นน้ำยาปลาร้าไม่ใส่กะทินะคะถัดมาด้านนี้ค่ะแม่ครัวต่างๆก็กำลังขมักขม้นอยู่กับการเตรียมอาหารเตรียมผลไม้ส่วนแม่จีก็กำลังเตรียมถั่วฝักยาวเพื่อจะทำตำถั่วฝักยาวนะคะด้านน้องก็ปอกผลไม้ปอกไปชิมไปค่ะอร่อยอร่อยนะคะส่วนด้านนี้สองหนุ่มก็กำลังคุยปรึกษาหารือกันอะไรไม่ทราบค่ะถัดมานะคะก็เป็นเตาย่างปลาเป็นฝีมือของแม่อ้อยค่ะคนย่างปลาแม่อ้อยบอกว่าเวลาย่างเนี่ยเอาเกลือทาปลาสดๆนี่นะคะแล้วก็วางบนเตาย่างเลยด้านข้างก็จะมีกองเชียร์อยู่สองคนแม่จิ๋มกับพ่อพงยืนให้กำลังใจกันไปนะคะทีนี้ดูค่ะโอ้เสร็จเรียบร้อยวางบนเตาแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมมาเยอะขึ้นแล้วค่ะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแม่อ้อยก็สาธิตไปว่าย่างยังไงทำยังไงตอนไหนจะกลับข้างอะไรประมาณนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะโอ้โหกำลังขมักขม้นอยู่กับการตำถั่วนะคะถั่วฝักยาวค่ะซึ่งแม่จีเขาเตรียมไว้เมื่อสักครู่ตอนนี้ช่วยกันสองแรงค่ะแม่แอลด้วยตำเสร็จแล้วชิมค่ะแล้วก็ปรุงทุกอย่างเลยนะคะเขาบอกปรุงเครื่องครบทุกอย่างมะกอกก็มีเครื่องปรุงต่างๆน้ำปลาร้าอย่างอร่อยก็มีครบอ้าวชิมแล้วตกลงกันว่ายังไงคะพอแล้วเขาบอกอร่อยแล้วนะคะนี่แหละค่ะความสุขและความสนุกสนานของพวกเราในกลุ่มเกษียณสำราญหรือกลุ่มสว English with Love นะคะซึ่งพวกเรามาพบปะสังสรรค์กันอยู่เรื่อยๆเพิ่มความสุขสนุกสนานกระชุ่มกระชวยให้หัวใจพวกเราค่ะ